ู้ชมครับคุณนพดลครับผมต้องบอกว่าหลายคอมเมนต์ที่เข้ามาไหลเลยครับเอาง่ายๆผมประเดิมก่อนเลยคุณชมบอกยังไงก็ตามฉันอยากจะให้ยกเลิก MOU ฝากคุณไปบอกคุณนายกรัฐมนตรีด้วยเพราะคุณเป็นส.ส.ทำได้ไหมครับน้อมรับความเห็นต่างแต่ผมคงไปบอกท่านนายกไม่ได้นะคุณก็เป็นเรื่องรัฐบาลแล้วผมก็คงตอบแทนรัฐบาลไม่ได้แต่เอาว่าในมุมมองส่วนตัวผมเนี่ยผมคิดว่าการยกเลิกเนี่ยมีผลเสียมากกว่าผลดีครับนะก็เรียนไปแล้วนะเมื่อสักครู่นี้ผลเสียก็คือการที่เราจะไปบีบบังคับหรือผูกพันให้กัมพูชามาเจรจาเราตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศมันหายไปตามข้อ3ครับนอกจากนั้นข้อได้เปรียบที่เราจะบีบให้เข้ามาเจรจาทั้งพัฒนาร่วมและแบ่งเขตทางทะเลก็จะหายไปนะครับเพราะนั้น2เรื่องเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่เลยครับแต่คุณนพดลก็ต้องฟังประชาชนด้วยกันแล้วกันนะผมเคารพเพราะเขาบอกว่าเขาไม่ไว้ใจเลยครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งลักษณะของการเจรจาเพื่อจะแบ่งปันผลประโยชน์ทางทะเลถ้ามันเจรจาไม่ได้ส่วนใหญ่จะบอกงี้นะฮะทิ้งมันไว้ตรงนี้พี่ทิ้งมันไว้ตรงนี้ไม่ต้องพูดไม่ต้องเอาขึ้นมาก็ได้ได้ครับแต่เส้นเขตแดนของเราต้องเป็นแบบนี้ใช่ครับพี่น้องครับผมเคารพความเห็นนี่สังคมประชาธิปไตยคือกัมพูชาเนี่ยเขาประสงค์ที่จะเจรจาเรื่องพัฒนาร่วมน้ำมันและแก๊สแต่เราข้อดีของ MOU 44ผมย้ำอีกทีมันเป็นการผูกพันว่าจะต้องเจรจาแบบแฟดอินจันปาต้องโกคู่กันทั้งนี้ทั้งนี้มันเป็นข้อดีแล้วนอกจากนั้นเนี่ยการแบ่งเขตก็พี่หลายคนก็ห่วงใยเส้นที่กัมพูชาประกาศว่ามันไม่สอดคล้องกับหลักกฎหมายระหว่างประเทศเหมือนกับเขตตามอำเภอใจเพราะฉะนั้นข้อดีของ MOU 44ข้อ3บอกว่าคุณต้องมาเจรจาแบ่งเขตทางทะเลตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศถ้าตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศเส้นกัมพูชาจะไม่โค้งแบบนี้ครับพี่น้องครับมันจะต้องเปลี่ยนซึ่งเส้นของไทยเนี่ยเป็นตัวอย่างของการเขตที่ถูกต้องตามกฎหมายระหว่างประเทศเพราะว่าระหว่างเกาะกงเกาะกูดลากกลางคือมั่นใจเอาอย่างนี้ผมให้คุณนพดลพูดในฐานะอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศครับผมไม่ได้หมายความว่าผมจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยคุณผู้ชมสามารถฟังได้คือคุณมั่นใจว่าถ้าการเจรจามีขึ้นครับคุณหมายถึงคณะเจรจาซึ่งไม่รู้จะเป็นใครครับผมจะบังคับหรือจะพยายามกลับมาให้เป็นเส้นนี้ให้ได้ถูกไหมฮะใช่ครับนั่นคือคุณผู้ชมต้องฟังนะแต่ทำได้ไม่ได้อันนี้จะเป็นความเห็นครับจะต้องกลับมาเส้นนี้ครับให้ได้ถ้าไม่ใช่เส้นนี้ครับไม่คุยไม่คือคณะกรรมการเจรจาจะเป็นยังไงไม่รู้แต่เราต้องพยายามเจรจาให้ได้เส้นนี้ให้ได้อาจจะไม่สำเร็จนะพี่น้องครับมันอาจจะเป็นยังไงผมไม่รู้นะแต่เอาเป็นว่าเราลองเจรจาไม่ใช่ลองอ่ะเราใช้เส้นการเจรจาตามกรอบ MOU ให้สุดทางก่อนคุณต้นผมแทรกนิดเดียวทำไมรัฐบาลท่านนายกอภิสิทธิ์คุณเกษตรก็บอกว่า MOU 44มันไม่มีปัญหาถูกต้องไหมฮะรัฐบาลพนักท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาซึ่งผมเคารพท่านเนี่ยนะฮะท่านก็มีมติเมื่อเดือนธันวาปี57หลังรัฐประหารบอกว่าให้เดินหน้าเจรจาตามกรอบ MOU ผมคิดว่าท่านรักชาติรักแผ่นดินอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าในตัวของมันเองเนี่ยทุกรัฐบาลดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องบิ๊กป้อมก็ท่านก็เคารพรักท่านท่านก็เป็นประธาน JTC ถึง8ปีเข้าใจแต่ตอนนี้มันอย่างนี้ไง คนที่ประชาชนที่ก็บอกเขาเข้าใจตั้งแต่คุณอภิสิทธิ์คุณเกษตรมาจนคุณประยุทธ์มาจนคุณประวิตรมาจนคุณแพทองธารจริงๆก่อนหน้านี้คือคุณเศรษฐามันล่วงเลยมา23ปีก่อนหน้านี้ก็คงอาจจะคิดว่าเจรจากันได้แหละแต่พอถึงวันนี้มันเจรจาไม่ได้แล้วก็ถึงบอกว่าไม่เอาไม่คุยครับผมอาจจะเห็นแตกต่างจากข้อสรุปคุณต้นนิดนึงว่ามันเจรจากันไม่ได้ผมว่าบรรยากาศมันเจรจากันได้แต่อย่าเข้าใจว่าบรรยากาศดีเนี่ยเราจะไปเกี้ยเสียนะมันไม่เกี่ยวข้อนี้เขาระแวงครับพี่น้องมีสิทธิ์ระแวงแต่ผมกราบเรียนว่ามันไม่ใช่ข้อที่จริงครับแล้วคณะกรรมการที่จะไปเจรจาคือคณะกรรมการ JTC คณะกรรมการเทคนิคร่วมเนี่ยนะประกอบไปด้วยเช่นข้าราชการระดับสูงปลัดกระทรวงพลังงานกองทัพเรือเจ้ากรมอุทกศาสตร์มีกรมสนธิสัญญาและกฎหมายครับไปไหนซะแล้วผมเชิญไม่ใช่นักการเมืองไปเจรจานะพี่น้องครับมีนักการเมืองอยู่3คนก็คืออาจจะมีรองนายกครับอาจจะมีรัฐมนตรี2คนเพราะฉะนั้นเนี่ยการเจรจาพี่น้องครับมันโปร่งใสเพราะว่าอะไรเพราะว่าหลังจาก JTC พิจารณาแล้วต้องเสนอคณะรัฐมนตรีแล้วก็ถ้าคณะรัฐมนตรีไม่เห็นด้วยก็ให้ไปเจรจาใหม่แต่ถ้าคณะรัฐมนตรีเห็นด้วยก็เซ็นไม่ได้ต้องเข้าสภาตามมาตรารัฐธรรมนูญมาตรา178เดี๋ยวนะตกลง JTC นี้ก่อนไปเจรจาต้องให้สภาเห็นชอบกรอบหรือไปเจรจาเสร็จแล้วเสนอต่อสภาเจรจาได้กรอบพอสมควรแล้วถึงต้องมาขอความเห็นชอบก่อนไปลงนามคือหมายความว่านายกรัฐมนตรีที่บอกว่าจะตั้งคณะกรรมการ JTC ภายใน2สัปดาห์สมมุติตั้ง1 2 3 4 5เซตไปคุยเลยครับแล้วได้อะไรมาถึงต้องเอามาเสนอสภาคณะรัฐมนตรีครับเสนอคณะรัฐมนตรีแล้วหลังจากนั้นต้องเสนอสภาเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบต้องไปเสนอสภาเห็นชอบครับแปล
แปลว่าเนี่ยคนระแวงเขาก็จะบอกว่าเฮ้ยทำไมไม่ให้ครม.เห็นชอบหรือไม่เอาเข้าสภาในกรอบก่อนแล้วค่อยไปเจรจาคือผมปกติแล้วเนี่ยถ้าปลอดภัยนะผมเสนอเลยว่าหลังจากที่สมมติว่า JTC ไปพิจารณาได้โครงร่างพอสมควรได้กรอบก่อนเข้าครม.แล้วครม.เห็นชอบไหมถ้าครม.เห็นชอบแล้วก่อนจะไปลงนามเนี่ยเอากรอบเข้าสภาอย่าเพิ่งไปเห็นไหมคุณผู้ชมขนาดคุณนพดลยังบอกเอากรอบเข้าไปตั้งก่อนไปตั้งตุ๊กตาสมมตินะคุณผู้ชมถ้าสมมติเขาเดินหน้านะผมเข้าใจนะว่าตอนนี้เสียงส่วนหนึ่งที่จำนวนมากๆเลยคือไม่ยอมรับไม่เจรจาแต่ถ้าเขายืนยันว่าเขาจะตั้ง JTC แล้วเขาหาตัวมาคุณนพดลบอกว่าไปกำหนดก่อนว่าจะพูดเรื่องอะไร1 2 3แล้วเอาเข้าครม.แล้วให้ครม.เอาเข้าสู่สภาถ้าสภาไม่อนุมัติก็ไม่คุยคือไม่ใช่อย่างนั้นนะหมายถึงว่ามันต้องได้กรอบพอสมควรแล้วมันกรอบใหญ่ๆเนี่ยมันต้องได้พอสมควรแล้วถึงจะเข้าสภาให้อนุมัติผมจะไม่คุยอย่างเดียวเลยเพราะถ้ากว้างๆไปมันก็จะไม่มีอะไรสภาหลักการก็คือ1คุณต้องเจรจาไม่ให้เสียดินแดน2คุณต้องเจรจาคู่กันไป3คุณต้องเจรจาโดยไม่ยอมรับเส้นที่กัมพูชาประกาศ4คุณต้องไม่ให้ผลการเจรจามันกระทบถึงท่าทีของไทยมันจะมีกรอบใหญ่ๆแค่นี้เพราะรายละเอียดเราไม่รู้ไงว่าจะลากเส้นกันยังไงทีนี้ในฐานะอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ คำถามที่คุณผู้ชมคาใจอีกคำถามหนึ่งวันนี้คุณแพทองธารชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีพูดเลยได้ไหมไม่ต้องบอกว่า JTC พูดเลยได้ไหมว่าประเทศไทยจะเอาเส้น 2,516 เป็นเกณฑ์พูดจากปากเลยได้ไหมผมไม่บอกท่านนายกไม่ได้ท่านพูดได้ครับเพราะอะไรเพราะเป็นท่าทีของประเทศไทยเข้าใจคุณผู้ชมเอากลับมานะเอาสองรูปนั้นกลับมาหมายความว่าอ้าวสมมติถ้าคุณนพดลเป็นฝ่ายรัฐบาลเป็นคนในรัฐบาลถ้าผมเป็นรัฐมนตรีพูดเลยได้ไหมจะเอาเส้นนี้เป็นหลักพูดได้ฮะเราจะเริ่มเจรจากับทางกัมพูชาโดยเราต้องยึดถือเส้นที่เราประกาศเป็นจุดเริ่มต้นในการเจรจาพูดได้ไม่มีอะไรเสียอันนี้คือแนวทางเลยถูกไหมใช่ครับสมมตินะคุณผู้ชมสมมติถ้าเขาจะไปเจรจาผมรู้ใจเย็นๆเนี่ยไหลมาบอกว่าไม่คุยแต่ถ้ารัฐบาลสามารถประกาศบอกเลยได้ไหมว่าจะเอาเส้นนี้เป็นหลักหลุดจากเส้นนี้ไปไม่คุยอย่างนี้ได้ไหมก็ถ้าหลุดจากนี้ไปไม่คุยเนี่ยผมว่าอาจจะทำให้ขาดความยืดหยุ่นไปถ้าเราต้องตั้งหลักว่าเราจะยึดเส้นนี้เป็นหลักในการเริ่มต้นในการพูดคุยกันแล้วท้ายที่สุดมันไม่น่านานหรอกคุณต้นนะคืออย่างนี้ผมจะอธิบายให้ฟังครับประชาชนเนี่ยเมื่อตอนคุณพาราดอนมาคุณพาราดอนก็บอกว่าไอ้เส้นตรงนี้ที่เป็นพื้นที่ทับซ้อนเนี่ยนะที่บอกว่ามันจะมีแหล่งก๊าซธรรมชาติแหล่งน้ำมันอะไรเนี่ยนะ คุณพาราดอนเองก็บอกว่าขุดขึ้นมาคนไทยก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรก็ถ้าคุยกันไม่รู้เรื่องก็เก็บไว้ก่อนอันนั้นก็เป็นความเห็นของท่านผมก็เคารพท่านนะเพราะว่ารู้จักกันดีทีนี้ผมคิดว่าเราพูดจากันเหมือนทะเลาะกับแฟนเราจะหมางเมินกันไม่คุยกันอยู่ในรถเดียวกันไม่ต้องคุยกันหรือว่าเราจะคุยกันให้มันรู้เรื่องว่าสิทธิของเราเป็นยังไงแล้วยิ่งถ้าเรามีสิทธิตามกฎหมายระหว่างประเทศเรายิ่งต้องพูดเหมือนกับแฟนมากันแกล้งเราไม่ชอบเงี้ยนะเรามีสิทธิตามกฎหมายเรายิ่งต้องยืนยันต้องคุยกันแต่ถ้าสมมติตามนี้นะแฟนที่ดีเขาต้องไม่มายึดเงินเราสิไอ้นี่แฟนไม่ดีมันจะมายึดเงินเราอย่างนั้นเราไม่คุยได้ไหมเดี๋ยวจะหาว่าผมไปเป็นแฟนกับกัมพูชาเดี๋ยวเข้าใจผิดนะกำลังจะบอกว่าประเทศทั่วไปมันมีการอ้างสิทธิประจำไม่ใช่เกิดขึ้นครั้งแรกทีนี้อยู่ที่ว่าเราจะแก้ไขข้อคุณนพดลถามจริงๆนะไอ้คำที่ว่าประเทศทั่วไปอ้างสิทธิ์เนี่ยเดี๋ยวคุณนพดลต้องไปละครับมันเคยมีประเทศอ้างสิทธิ์มาขีดผ่านประเทศอื่นเขาอย่างนี้เหรอฮะเท่าที่ผมทราบไม่มีแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าเราไปยอมรับเข้าใจเราก็ต้องมาคุยพูดคุยกันครับคือมันไม่มีหรอกครับคุณผู้ชมในโลกนี้คุณนพดลก็บอกมันไม่มีหรอกครับที่จู่ๆมาขีดผ่านประเทศอื่นแล้วครึ่งนึงอย่างนี้เพราะฉะนั้นยืนยันอีกครั้งนึงว่าเข้าใจแล้วก็รับฟังเสียงว่าประชาชนไม่อยากให้คุยเลยถ้าเป็นแบบนี้รับฟังเสียงรับฟังเสียงครับแต่ว่าไม่รู้ว่ารัฐบาลจะทำไงคุณผู้ชมใช่ครับถามจริงๆว่าถ้าประชาชนไม่พอใจมากๆกลัวไหมว่ามันจะเป็นประเด็นที่เขาไม่ได้คลั่งชาตินะแต่เขารักชาตินะกลัวไหมคือผมว่ารัฐบาลต้องรับฟังความเห็นประชาชนทุกคนนะครับก็ต้องไปประเมินแต่ผมเนี่ยพี่น้องก็ต้องเข้าใจว่าผมไม่อยู่ในสถานะที่จะไปพูดแทนรัฐบาลได้รู้ดีไงรู้ดีแต่ในความเห็นผมเนี่ยต้องรับฟังความเห็นประชาชนแล้วก็อธิบายให้ท่านเข้าใจผมเชื่อมั่นว่าจำนวนมากเข้าใจมากขึ้นนะต้นแต่ก็เคารพที่บอกเฮ้ยไม่ต้องคุยกันต่างคนต่างอยู่ไม่ต้องคุยกันก็มีแต่บางคนบอกว่าอ้าวในเมื่อมีข้อพิพาทก็ไปคุยกันดีไหมดึงให้เขามาอยู่ในร่องในรอยในกรอบกฎหมายระหว่างประเทศแล้วก็พัฒนาน้ำมันและแก๊สมาใช้ด้วยกันมาลดค่าไฟมาสร้างความมั่นคงพลังงานดีไหมมันก็เห็นต่างกันครับผมทีนี้เดี๋ยวคุณนพดลต้องไปแล้วผมขออนุญาตคำถามสุดท้ายครับผมประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยอันนี้ผมเก็บมาเป็นคำถามสุดท้ายครับเขาบอกว่า
เราก็เป็นประเทศเอกราชครับเราก็ไม่เคยไปลุกล้ำลุกเลินก้ามเกินใครถ้าไม่อย่างนั้นอ่ะเราขีดอย่างนี้เลยขีดมันอย่างนี้ก็ได้สมมุติอ่ะขีดพาดก่อกงเลยครับทำไมเราต้องแสดงท่าทีเหมือนกลัวกัมพูชาด้วยโอเคประเทศไทยไม่ได้กลัวกัมพูชาแต่ประเทศไทยเป็นชาติซีวิไลที่มีพันธกรณีระหว่างประเทศครับแล้วจะเป็นผู้นำในอาเซียนเพราะฉะนั้นการขีดเส้นขาวยังมีความรับผิดชอบเพราะว่าเพิ่มพูนสถานะของประเทศเรารักษาสิทธิ์ที่เราเพิ่งมีครับเราไม่ไปก้ำเกินประเทศอื่นผมว่าอันนี้เป็นแนวทางทางการดำเนินนโยบายต่างประเทศที่เหมาะสมแล้วนะเพราะฉะนั้นความเห็นต่างเกิดขึ้นได้นะครับคุณผู้ชมเห็นต่างจากคุณนพดลหรือเห็นด้วยผมไม่ได้ว่าอะไรแต่ยืนยันอีกครั้งผมยังยืนยันว่าในฐานะประชาชนคนไทยที่ผมฟังมาเขาเอาเส้นนี้เป็นหลักรับเส้นนี้ไม่ได้นะครับโอเคขอบพระคุณมากนะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับแล้วเรากลับมาพบกับเรื่องนี้ต้องเคลียร์ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์14 นาฬิกาส่วนวันเสาร์8:55 นาทีนะครับคุยกันทุกเรื่องแบบนี้วันนี้ผมและคุณนพดลปัทมะลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ